สวัสดีครับผมดิวครับเซนครับผมครับผมเราอยู่ในรายการสตาร์ครับ Close to เย้วันนี้เจอกับเราอีกหนึ่งเดิมถูกต้องฮะคราวที่แล้วเราให้คนส่ง SMS มาว่าเราเนี่ยคือคู่อะไรเป็นคู่อะไรได้มาหลายคู่เลยคุณมีคู่อันตรายคุณนี่ดูแบบว่าดีเหรอเราไม่ได้ทำอะไรเลยมีคู่รักเนี่ยคู่รักนี่กับพี่น้องกันรักกันคู่รักใช่ได้พี่น้องได้ครับมีอันนึงพี่ชอบอันนี้พี่ขอเลือกคู่นี้แล้วกันพี่ดูแล้วกันเผื่อคู่หล่อคู่หล่อเพราะเขาตอบตรงใจเราแล้วจริงจริงจริงไม่ต้องให้ส่งมาข้อความมาก็ได้คือเรารู้กันอยู่แล้วเห็นได้ชัดอยู่แล้วตอนนี้คงปิดทีวีแล้วล่ะเขาคงทำคำหลงตัวเองของเราไม่ได้ครับผมวันนี้เราขอเริ่มต้นช่วงแรกด้วยช่วงนี้เลยกันนะครับผม cross up ครับผมนั่นคือช่วง cross up นะครับผมแต่ว่าเมื่อวานนี้จะบอกว่าเป็นวันเกิด Apple ถูกต้องวันนี้ก็ขออวยพรน้องอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมขอให้น้องมีความสุขมากๆจะบอกว่าเดือนนี้เนี่ยสตาร์เราเกิดหลายคนมากใช่ครับผมมีใครบ้างครับก็จะมี Apple ที่เกิดไปเมื่อวานนี้ก็มี stop ครับครับมีพี่รุทครับครับพี่แก้มวิชญานีน้องโดมใช่และอีกคนหนึ่งคนหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้พี่บี้สุกริตนะครับผมเกิดวันที่4กันยายนถูกต้องก็ใกล้วันเกิดของพี่บี้แล้วนะครับผมก็ขอเปิดเพลงนี้ให้กับพี่บี้เลยละกันครับคำถามของความไว้ใจครับขอให้พี่บี้มีความสุขมากๆนะครับครับผมแล้วก็เป็นที่รักของแฟนคลับแบบนี้ตลอดไปนะครับใช่แล้วครับผมแต่เดือนนี้ไม่ใช่วันเกิดพี่บี้ของคนเดียวถูกต้องมีวันเกิดด้วยอีกเดี๋ยวจะน้อยใจว่าเราไม่เปิดเพลงให้ไม่ต้องน้อยใจไปหรอกโดมถึงไม่เปิดนะทุกคนเขาคิดถึงดวงอยู่แล้วงั้นเราเปิดเพลงของพี่อะไม่ได้สิพี่ดิวเดี๋ยวรอวันเดือนเกิดพี่ดิวก่อนเดี๋ยวเปิดให้ไม่เอาเราเปิดตอนนี้ได้เพลงอะไรนะอะไรได้ทุกเพลงเลยนางฟ้าที่รักที่พักได้หมดเลยอ๋อโอเคไม่เปิดนานแล้วด้วยเอางี้ดีกว่าเราไปฟังกับเพลงโดมเลยดีกว่าครับคนไหนโสดคนนี้โสดไหมไม่โสดเอ้ยโสดคนไหนโสดครับคนนี้โสดโสดอ้าวเมื่อกี้ยังบอกไม่โสดอยู่เลยไม่พูดเลยพี่โสดปะล่ะพี่โสดอยู่แล้วนั่นแหละครับครับผมเพลงก็พอนะครับแล้วก็นักร้องของเราเนี่ยเสียงคุณภาพมากๆเลยยังไงก็ดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับเพราะว่าทั้งสองหนุ่มเนี่ยจะได้แบบว่าผลิตผลงานซิงเกิลออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่อยๆครับใช่ครับผมแสดงว่านี่น้องโดมเขากำลังจะมีอัลบั้มแล้วครับผมใครที่เป็นแฟนคลับน้องโดมหรือใครที่เป็นแฟนเพลงน้องโดมชอบเสียงน้องโดมครับผมอดใจรออีกไม่นานครับผมตอนนี้เบรกสักครู่ช่วงหน้าเจอกันมาถึงช่วงนี้เรามีจักรยาน LA Bicycle มาแจกกันถูกต้องครับง่ายๆเลยนะครับถ้าใครที่อยากได้จักรยาน LA นะครับก็ตอบคำถามกันมาเลยคำถามมีอยู่ว่าจักรยาน Electric Bicycle ของเราคันนี้ทีนี้เลยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ทางไหนครับข้อ A MP3 ครับผมข้อ B สมาร์ทโฟนครับครับผมก็พิมพ์ LA นะครับผมเป็นบักตามด้วยคำตอบของคุณส่งมาที่หมายเลข4242830นะครับผมเราก็จะได้ผู้โชคดีแล้วเราก็จะได้แจกจักรยาน LA Bicycle ให้ไปเลยแต่ช่วงนี้ครับผมกับฮิปและคอมเมนต์นั่นเองนะครับเราจะไปพูดถึงท่าฮิปพิปท่าเต้นสุดฮิตที่กำลังฮอตอยู่ถูกต้องพูดถึงท่าไหนไม่ได้นอกจากท่าเพลงเว้นวรรคใช่ครับผมยังไงนะ no นะยังก่อนอันนี้เต้นได้แต่พี่ยังเต้นไม่ได้เดี๋ยวพี่ขอไปศึกษาพอได้ไปศึกษาถูกต้องกับศึกษาครับผมฮิป recommend ครับครับผมโอ้โหแกรนสอนเองกลับมือถูกต้องครับพี่ดิวถ้าเกิดใครที่อยากจะให้น้องแกรนสอนแบบนี้เนี่ยต้องเข้าร่วมกิจกรรม cover dance นะเว้นวักเขาก็แดนถ้าเกิดใครที่ชนะใจแกรนแกก็จะสอนแบบนี้เหมือนกันแต่นี่สอนตัวต่อตัวเลยตัวต่อตัวแบบใกล้ชิดเลยนะครับและหลายๆคนที่เมื่อกี้ดูไม่ทันเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับใน www.gmember.com ครับเป็นเวอร์ชันแดนเพราะว่าเวอร์ชันนั้นเนี่ยจะได้เห็นทุกท่าทุกเม็ดไงจะได้ไปเก็บให้มันหมดให้ละเอียดแล้วก็เอามาโชว์ในคลิปครับผมได้ครับผมพูดถึงแกรนเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากไปดู MV เต็มๆว่างว่าพระเอกนางเอกเขาแสดงได้สมบูรณ์แบบแค่ไหนงั้นก็ไปชมเลยสิครับผมครับผมเว้นวรรคจากน้องแกรนพันวรสจะบอกว่าคือ MV นี้นี่ดูกี่รอบก็รู้สึกว่าน้องแกรนเขาเก่งจริงๆใช่ครับผมทั้งเต้นทั้งร้องทั้งแอคติ้งทั้งโอ้โหสเต็ปนี่แบบว่าตึบๆฟังทีไรก็อยากลุกขึ้นไปเต้นสเต็ปตึบๆตึบๆคือเหมือนกับว่ามันจะมีจังหวะให้เราเบาไงให้เบาได้ไม่เร็วขนาดนั้นเร็วไปครับผมก็ดู MV กี่ทีผมก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวน้องสาวคนนี้มากเก่งมากๆครับคนนี้ต้องอ่ะปลื้มปราบปลื้มอ่ะเอาฟาชิกระถอจะด่าช่วยให้ที่ดิวหน่อยครับจะหยิบพี่ไปทิ้งเหรออะไรใช่เล่นตัวเองนะเล่นตัวเองก่อนแล้วผมมีสาวอีกหนึ่งสาวครับคนนี้เสียงดีมากครับผมน้องแก้มกุลกรพัฒน์นะครับผมกับเพลงนี้ครับผมยังรักยังรอครับเสียงนี่ยังแบบ
จบเพลงแล้วยังได้ยินยังรักยังรอแบบก้องกังวานอยู่ตลอดเวลาครับนี่ถ้าเกิดเสียงไม่ดีจริงนะและความสามารถไม่ถึงจริงนะทางบรอดเวย์เนี่ยเขาจะไม่เลือกน้องแก้มเล่นละครเรื่องมิดไซงอนเลยใช่นี่ขนาดแค่เป็นร้องเพลงป๊อปธรรมดาถ้าเกิดว่าเป็นละครเวทีแล้วก็โหรับรองยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนยิ่งใหญ่ทรงพลังแน่นอนครับครับผมฟังแล้วตอนมันแถลงข่าวโอ้โหยิ่งร้องกับกันนะคือแบบทั้งสองคนเนี่ยคือเสียงดีทั้งคู่ใช่ครับแล้วก็อันนี้ทำให้พี่ใจจดใจจ่อรอเลยว่าวันที่27กันยายนเนี่ยพี่จะไปนั่งแถวหน้าเลยแน่นอนครับเซนก็จะไปนั่งด้วยกับพี่ดิวเพราะว่าเราต้องไปเก็บข้อมูลมาฝากกับชาวสตาร์คลับแน่นอนครับผมแล้วก็ไปเก็บเรื่องราวความประทับใจกับมิสซิงออนเลยครับครับผมแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับผมช่วงหน้าเจอกันจ้าคือเราอิงกระแสกับเพลงคนไหนโสดนิดนึงถูกต้องตอนคุณโสดคุณทำอะไรคุณมีชีวิตโสดของคุณยังไงโสดๆนะครับก็อยู่กับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเหรออยู่กับเพื่อนๆเพื่อที่เราจะได้แบบว่าไม่ไปคิดเรื่องแบบว่าเฮ้ยเหงาหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับเพื่อนเราจะได้มีสนุกแล้วก็ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่มันแสดงว่าลึกๆก็อยากไม่อยากโสดเราก็ต้องมีคนที่แบบคอยอยู่ข้างๆเราแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่อยากโสดใช่ไหมอยากโสดจริงชีวิตโสดเป็นชีวิตที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่มีบ่วงรัดมันไม่มีโซ่อิสระครับอิสระครับอิสระไม่อยากโสดใช่ไหมอยากโสดครับพี่อยู่อย่าหลอกถามงงการสำหรับพี่เวลาโสดนี่ดีทำให้เราอยู่กับครอบครัวเยอะขึ้นถูกต้องทำให้เรามีโอกาสใช้เวลาได้ดูแลคุณพ่อได้ดูแลคุณแม่ได้ดูแลครอบครัวของเราเยอะขึ้นโสดแหละดีแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเกิดไม่อยากโสดนะครับแต่ว่าไม่อยากโสดใช่ไหมนี่คือเป็นชีวิตโสดแบบพวกเราใช่ครับผมแต่ว่าเราไปสอบถามกันดีกว่าว่าชีวิตโสดแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับช่วงนี้ครับผมซุปสไตล์อันก็คือชีวิตโสดแบบต่างๆกันไปถูกต้องฮะครับผมคนนั้นโสดแบบนี้คนนี้โสดแบบนั้นผมอยากรู้ว่าน้องสาวคนนี้เขาจะโสดแบบไหนน้องแก้มวิชญานีเปียกกินฉันว่าโสดแบบเศร้าๆครับเพราะว่า MV ที่ออกมาเนี่ยเศร้ากินใจมากกับเพลงนี้เลยครับของตายที่อยากหายใจนี่เศร้าครับพี่ดูโอ้ยอินมากเพลงนี้นี่อินหาวเนี่ยอินจริงเราไม่ได้หาวเลยเราไม่มีการหลับในเวลาการทำงานครับผมครับผมขอเสียงปรบมือให้เซนปฏิพันธ์ครับเยี่ยมจริงครับผมถ้าเกิดใครชอบเพลงนี้เนี่ยนะครับผมก็หาซื้ออัลบั้มรวมเพลงประกอบละครเวทีเรื่องรักจับใจเดี่ยวโรแมนติกมิวสิคอลได้เลยครับเพลงเพราะๆมากมายเลยนะครับทั้งหนูนาทั้งพี่ๆแล้วก็อีกหลายคนเลยนะครับช่วงหน้านะครับผมใครที่เป็นแฟนเพลงของพี่อาร์อานัทบลเนี่ยครับผมรอช่วงหน้าเจอกันครับผมช่วงนี้หลายๆคนที่เป็นแฟนเพลงของพี่อาร์คุณจะคิดนะโอ้พี่อาร์เนี่ยอยากฟังเพลงของพี่อาร์อีกจังเลยเมื่อไรจ้ะพี่อาร์จังเลยถูกต้องครับผมจะบอกว่าเขาตอนนี้ผมว่าเขากลับมาคราวนี้เขาก็เก่งขึ้นมากถูกต้องพัฒนาขึ้นมากละครเวทีผ่านโอ้โหเยอะแยะในการฝึกฝนเยอะขึ้นนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยเราไปคุยกับพี่อาร์ดีกว่านะครับเราไปชมเบื้องหลังเพลงนี้ด้วยกันครับผมฉันรู้แค่รักเธอหมดใจครับเห็นเบื้องหลังแบบนี้แล้วนะครับไปดู MV เพลงนี้กันเลยดีกว่าครับกับเพลงฉันรู้แค่รักเธอหมดใจครับครับผมถ้าเกิดใครชอบเพลงนี้เนี่ยนะครับผมต้องติดตามชมละครเรื่องนางสิงห์สะบัดช่อครับครับผมตอนนี้ละครกำลังเข้มข้นเลยออนแอร์ช่อง5วันจันทร์ถึงวันพฤหัสครับผมครับผมแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับแต่ว่าคราวหน้าเนี่ยน้องฮัทเขาจะพาไปซิ่งเขาจะพาเราไปซิ่งยังไงถูกต้องต้องติดตามครั้งหน้าครับวันนี้พวกเรา2คนคู่รอเย้ขอลากันไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ